จาะไข่ฮีโร จากคลิปไวรัลที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนดูในคลิปที่มีชื่อว่าช่วยยายด้วยบ้านยายจะพังแล้วที่ได้เข้าไปสำรวจบ้านอันแสนทรุดโทรมจากเหตุการณ์น้ำท่วมของคุณยายท่านหนึ่งและตามติดชีวิตยายกว่า4 EP เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความลำบากของคุณยายที่ยืนหยัดได้ด้วยพลังแรงใจของตัวเองทั้งสิ้นพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถไม่เพียงเท่านี้ปลาวาฬเพนกวินยังให้ความสำคัญกับการเป็นสื่อกลางในการช่วยตามหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปแม้จะมีข้อความขอความช่วยเหลือที่ส่งเข้ามายังหวานทุกเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้ทำให้ปลาวาฬเพนกวินและทีมงานย่อท้อกลับพร้อมต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับคนและสัตว์เจตนารมณ์หนึ่งเดียวคือทำเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความน่าสนใจและแรงบันดาลใจในการสร้างคอนเทนต์แบบ priority เพื่อสังคมตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณปลาวาฬเพนกวินเจ้าของช่องหวานทุกสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าพี่ปลาวาฬแล้วกันนะครับได้ครับยินดีครับจุดเริ่มต้นก่อนการมาเป็นผู้ส่งมอบความสุขทดแทนความทุกข์ให้กับผู้อื่นผ่านคอนเทนต์ YouTube มีที่มายังไงบ้างครับคือผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมทำคลิปทุกอย่างครับก็คือชอบคีบตุ๊กตาชอบเล่นงานวัดครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดบ่อยมากครับคือแทบจะทุกจังหวัดเลยครับได้เห็นผู้คนเยอะมากในแต่ละที่ที่ไปเจอนะครับผมก็เจอคนที่ลำบากมากๆครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราอ่ะมีผู้ติดตามเยอะๆอ่ะครับเราก็สามารถเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความทุกข์ยากของคนในแต่ละท้องที่ครับผ่านผู้ติดตามของเราครับเราอยากจะแชร์เรื่องราวเป็นข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจด้วยครับมันจะไปโยงถึงคลิปสุดสะเทือนใจคลิปหนึ่งที่เป็นภารกิจช่วยคุณยายที่บ้านทรุดโทรมจากน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายและหวานทุกเข้าไปให้การช่วยเหลือคุณยายยังไงบ้างครับเจอคุณยายโดยบังเอิญครับจากการติดตามแบบน้องหมาครับที่หายไปจากเหตุการณ์ที่น้ำท่วมสูงครับผมก็เลยขับรถเข้าไปครับแล้วก็เจอกับบ้านหลังนึงครับที่แบบพื้นที่เนี่ยอยู่ต่ำมากแล้วเป็นบ้านแบบเป็น2ชั้นครับเป็นบ้านยกสูงครับแต่ว่าคือด้วยพื้นที่ต่ำก็ทำให้น้ำอ่ะท่วมแบบเสียหายรุนแรงมากเลยครับแล้วก็ผมเห็นคุณยายครับเขาไม่สามารถอยู่บนชั้น2ได้ผมก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงอยู่แต่ข้างล่างปรากฏว่าคุณยายเนี่ยใช้ชีวิตอะครับอยู่ข้างล่างตลอดเวลาเลยครับผมก็เป็นคนกรุงเทพนะครับไม่เคยใช้ชีวิตต้องลำบากขนาดนั้นนะครับพอผมเข้าไปเนี่ยผมก็ได้ลองทำคลิปแล้วก็ลองแชร์เรื่องราวให้กับคนดูผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ดูแล้วก็แชร์เป็นล้านวิวเลยแล้วก็สำคัญคือคุณยายก็อยู่ตัวคนเดียวครับคือคุณตาเคยอยู่ด้วยกันก็เสียชีวิตไปแล้วลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยครับผมก็สะเทือนใจครับว่าทำไมคุณยายใช้ชีวิตอย่างไรสภาวะที่ถ้าเป็นอย่างผมเองหรือเป็นคนทั่วไปเองอาจจะรู้สึกแย่มากๆครับแต่ว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบพลังบวกตลอดคิดบวกตลอดเลยครับปกติการใช้ชีวิตประจำวันของคุณยายครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบกับคุณยายในชีวิตประจำวันยังไงบ้างผมพยายามถามคุณยายนะครับเผื่อเป็นกระบอกเสียงคำตอบที่ผมได้นะครับมันสะเทือนใจผมก็คือคุณยายไม่ได้ต้องการเงินครับคุณยายไม่ได้ต้องการเงินเลยแต่คุณยายต้องการแค่อยากได้บ้านใหม่ครับซึ่งทำให้คุณยายสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นั่นเองครับผมไม่เงินผมบอกช่องทางอะไรคุณยายไม่เอาเลยครับคุณยายขอแค่บ้านอย่างเดียวครับผมไปหาคุณยายเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ไม่ได้ถ่ายผมก็ไปหาดีใจทุกครั้งที่แบบเหมือนมีคนเข้ามาคุยด้วยมาหาคุณยายจะยิ้มมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเนี่ยก็ทำงานต่างจังหวัดเยอะออกไปนู่นนี่ทำไมผมไม่ค่อยได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือทางบ้านเลยมันทำให้ผมรู้เลยครับว่าหลายๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็อยากสื่อเรื่องราวแบบนี้ไปว่าบางครั้งเนี่ยการทิ้งหรือว่าการปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่คนเดียวครับในยามแก่เฒ่าเนี่ยมันก็เหงาจับใจเหมือนกันผมรับรู้ถึงความเหงามันเป็นยังไงจากที่ผมได้คุยกับคุณยายนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณยายได้สอนให้ทุกคนได้เห็นในคลิปนะครับว่าให้ยิ้มสู้ครับแล้วก็สู้กับปัญหาทุกอย่างที่จะเข้ามาหลายๆคนมัวแต่ทำงานมัวแต่ใช้ชีวิตของตัวเองครับจน
ลืมว่ามีใครบางคนที่รอเราอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากได้ปล่อยเนี่ยคลิปต่างๆทั้ง4 EP ไปเราได้มีงานประสานกับหน่วยงานไหนไหมครับหรือว่าหน่วยงานไหนเองก็ดีที่ได้ประสานเข้ามาช่วยเหลือคุณยายครับผมแทบจะไม่ได้ประสานเลยครับเพราะว่าหลังจากที่คลิปออกไปครับแล้วผมปักหมุดโลเคชั่นไปครับมันเกิดเอฟเฟกต์มากครับคือมีคนเข้าไปหาคุณยายเยอะมากครับทั้งการช่วยเหลือมีทั้งทหารเข้ามามีทั้งคุณหมอที่เข้าไปดูเรื่องสุขอนามัยแล้วก็หลายๆส่วนนะครับเข้ามามันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเป็นกระบอกเสียงได้นี่ว่าเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้คนเข้ามาช่วยเหลือคุณยายได้ครับมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยากจะสื่ออะไรให้คนดูครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างในการสร้างคอนเทนต์ต่อไปให้กับพี่ปาหวานเองด้วยหนึ่งในคอนเทนต์ที่ได้มีการตามติดชายปริศนาผ่านดาร์กเว็บไทยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นสอนอะไรให้กับสังคมบ้างคือผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับหรือว่าอยากจะบอกน้องๆหรือว่าวัยรุ่นทุกๆคนนะครับว่าอยากรู้อยากลองครับเกี่ยวกับของพวกนี้หลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บหรือเป็นแอปที่อันตรายมากครับเราอาจจะถูกแฮกข้อมูลไปหมดนะครับบางทีนำข้อมูลส่วนตัวเราครับไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันเป็นภัยกับตัวเองมากเลยครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวพี่ปลาวานเองเนี่ยผ่านดาร์กเว็บไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับผมเนี่ยได้เข้าไปซื้อของเพราะว่าผมอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ผมอยากจะลองซื้อของแปลกๆครับผมก็เลยติดต่อเขาไปดูปรากฏว่านอกจากจะไม่ได้ของแปลกๆที่เราอยากจะเอามาสื่อให้คนในช่องของเราดูแล้วเขาจะถูกหลอกเอาเงินไปด้วยครับก็อยากจะฝากถึงสังคมด้วยนะครับว่าใครที่กำลังผัวพันหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดาร์กเว็บไทยหรือว่าเว็บไซต์เหล่านี้นะฮะซึ่งผมมองว่าตอนนี้เปลี่ยน mindset ยังทันเอาตัวเองออกมาตอนนี้ยังทันใช่ครับอีกมุมของสังคมครับที่ได้มีการบริโภคเนื้อสุนัขซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับวานทูบได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมเป็นคนรักสัตว์มากผมไม่สนับสนุนเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ผมกับทีมงานเนี่ยได้ผลักดันเรื่องนี้ไปตลอดนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับการที่ผมเนี่ยทำคลิปเรียวๆแบบนี้ครับมันทำให้ผมกับทีมงานบางทีก็เสี่ยงพอสมควรครับผมก็ต้องกันตัวเองไว้พอสมควรครับอยากจะบอกกับผู้บริโภคเนื้อสุนัขหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ผิดกฎหมายนะครับว่ารับประทานเนื้อสัตว์นะครับที่ถูกกฎหมายนะครับอีกหนึ่งเคสครับที่สร้างความประทับใจให้คนรักสัตว์ไม่น้อยเลยครับพี่ปาวันครับคือภารกิจออกตามหาน้องหมาครับที่ถูกทิ้งหรือว่าหายตัวไปเนี่ยฮะหลังจากนี้เนี่ยครับเราจะมีการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปยังไงบ้างครับเรื่องน้องหมาที่ถูกทิ้งนะครับผมพยายามปลูกฝังนะครับเรื่องนี้มาตลอดในคลิปเนี่ยปลูกฝังแบบเยอะมากครับแต่ก็มีเคสสัตว์เลี้ยงครับที่ถูกทิ้งเยอะมากนะครับจริงๆไม่เฉพาะน้องหมานะครับแต่มีสัตว์แทบทุกชนิดเลยครับที่ถูกทิ้งนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็สร้างภาระให้กับคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะครับสงสารก็เอาไปดูแลกันนะครับผมสื่อไปโอ้จากคลิปต่างเยอะมากครับสำหรับคนที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคให้กับทุกๆการช่วยเหลือผ่านทางช่องวานทูบอะครับจะต้องติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางไหนบ้างทั้งผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็บอกตรงๆว่าจะไม่รับบริจาคใดๆนะครับแต่ถ้าคนดูนะครับที่สนใจเนี่ยอยากจะช่วยเหลือนะครับก็บริจาคไปที่ลิงก์คลิปเคสตามที่ผมแบบช่วยเหลือต่างๆครับเช่นอย่างผมไปช่วยที่มูลนิธิอันนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ของมูลนิธิไปให้ก็คือผมเป็นกระบอกเสียงให้ดีกว่าสุดท้ายครับพี่ปราวานครับอยากใช้ช่องทางรายการเจาะใจฮีโร่ฝากถึงกรณีการทารุณกรรมสัตว์และการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นคนรักสัตว์นะก็อยากจะฝากถึงนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เลี้ยงสัตว์นะครับสักตัวหรือหลายตัวก็ได้นะครับเราก็ต้องรักเขาให้มากๆเพราะว่าเราต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตนะครับสัตว์ทุกตัวที่เราเอามาเลี้ยงเขาก็รักเราเช่นกันเขาก็มีเจ้าของเป็นเราเพียงคนเดียวครับแล้วก็การทารุณกรรมสัตว์นะครับถ้าคุณไม่ได้รักเขานะครับก็อย่าทำร้ายเขาเลยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับพี่ปลาหวานเพนกวินเจ้าของช่องหวานทูที่สละเวลาให้สัมภาษณ์เราแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆวันนี้น่าสนใจมากครับสวัสดีครับครับครับเจาะใจฮีโร่